23พฤศจิกายน2471ที่ซอยวัดหิรันดูจีฝั่งธนบุรีตลอดชีวิตของคุณวรนุชเธอยึดอาชีพนักร้องเพียงอาชีพเดียวมาตลอดและเข้าสู่วงสุนทราภรณ์เมื่อปี2495สำหรับคนที่ชอบฟังเพลงในยุคนั้นคงจำได้ว่าเพลงแรกที่คุณวรนุชอัดเสียงคือเพลงฟ้ามัวใจหมองซึ่งถ้ามีการจัดอันดับเพลงเหมือนเดี๋ยวนี้รับรองว่าจะเข้าอันดับไม่ยอมออกเลยทีเดียวเฝ้ารำพึงถึงเมื่อครั้ง